สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันนะครับกับเกมนี้นะครับ Seven Night นะครับมันเพิ่งอัพนะครับผมไม่ได้เล่นแต่เช้าจุดเย็นนะวันนี้นะโอ้โหมาเข้าทีนะครับอัพเลยนะมันอัพเลยแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะผมเล่นในเครื่องนึงนะผมเลยดูโอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นหลายอย่างมากนะเปลี่ยนหลายอย่างมากก็ได้ของเยอะมากนะผมคิดอยู่ว่าผมจะเอายังไงนะของนี่ผมเปลี่ยนเพลงด้วยนะครับมันนะเพลงนี้โอเคนะครับมาดูนี่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะครับอัปเดตใหม่นะวันที่28นะครับ200 since launch นะก็คือผ่านมาแล้ว200วันนะตั้งแต่เปิดมานั่นเองนะครับโอเคนะครับ Summon Shop Open นะครับอะไรวะเนี่ย Chaos Gift Added นะครับ1 1 Chance อะไรโอ้โหเยอะมันเยอะจังวะอ่านทีละอ่านทีละอ่านตัวใหม่นะครับ New Hero นะครับ Black Rose นะครับ Black แปลว่าดำสีดำ Rose แปลว่ากุหลาบนะครับกุหลาบสีดำแต่ผมก็เห็นกุหลาบสีแดงนะตัวใหม่เองนะครับอ๋อถ้าได้ Black Rose ตัวใหม่มานะครับเราก็สามารถฝึกมันนะให้ได้แล้วเราก็จะได้พวก Elemental นะครับ4ดาวนะครับประมาณนี้ถ้าได้มานะครับถ้าได้มานะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอ้าวโอเคนะครับ200วันมาได้อะไรนะครับ Extra Key Hot Time นะครับโอเค Extra Key คือได้กุญแจมาเพิ่มนั้นอีกนะครับอ้าวเพลงเป็นเหมือนเดิมนะโอเคนะไปดูกันมีอะไรบ้างนะครับห้องทดลองห้องทดลองนี้ผมก็โอ้วันนี้ได้ทั้งพลังโจมตีทั้งอะไรพลังโจมตีพลังเวทนะครับโอ้ได้เยอะวันนี้ผมก็จะไปสร้างเพื่อให้มันได้ครบทุกอย่างก่อนนะอย่างแรกเลเวล1ก่อนนะครับขอคอยสังเกตการนะข้อมูลก่อนจะลดโอกาสสตันของศัตรูนะเพิ่มโอกาสโจมตีจุดอ่อนอีกทั้งยังยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ยิ่งจะเพิ่มโอกาสนะครับก่อสร้างไปเลยอันนี้นะครับให้มันครบก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็อัพเลเวลของกิลด์นะครับเอ๊ะกิลด์ผมไม่ได้กดสร้างอ๋อทำไมมันไม่ใช้เหรอโอเคครับอ๋อลดละ หนูก็ไม่ลดตรงนี้เป็น23,000ที่จริงเหลือแค่23,000นะครับเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดนะครับ ก็ขั้นต่อไปนะครับเราก็ไปอัพเลเวลสกิลนะครับเลเวลสกิลนะครับเราขั้นต่อไปนะครับสกิลเลเวลอัพนะใช้15,000นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับเราไปดูของกันนะครับว่ามีของอะไรพิเศษนะครับนี่นะครับเรียกฟรีนะครับเป็นคนใหม่แล้วนะครับคือตัวไหนเนาะทำไมมันน่ารักอย่างนี้นะครับชอบมากเลยโอ้สุดยอดเรียกฟรีนะครับโหจะโอ้โหเต็มอัพตัวไหนดีวะซูอีก่อนแล้วกันช่วงนี้ผมได้ตัวใหม่มาเยอะนะครับเดี๋ยวเอาสีดาวอัพไปเลยนะผมรู้สึกแล้วนะว่าเอลเมนต์ผมเยอะเกินไปนะคือตัวธาตุเยอะมากนะสีนะป๊อปใส่ไปเลยนะครับโอเคครับไปเปิดกันครับเรารูปี้ที่มีอยู่ปัจจุบันเอาเรียกฟรีก่อนนะแบบใหม่นะครับแอนิเมชันแบบใหม่นะฉลองนะครับอุตส่าห์เปิดซะดีนะครับการ์ดทองการ์ดทองออกมานะครับนินจาที่อดทนโคโค่นั่นเองนะครับ
เคครับอาจเรียกเกียร์ซินนี่ก็เรียกเถอะครับการทองไหมการไม่ทองครับการไม่ทอง1ดาวทำซะหรูเลยนะครับไหนได้นะครับ oh yeah ขายในพวกนี้คุณว่าจะอัพตัวไหนวะดึงละนะครับอ๋อนี่ไงตัวนี้ต้องอัพตัวนี้นะครับจะได้อัพเป็น6ดาวสักทีนะครับโอเคนะครับเราสไปของเรานะครับควีนอลิสครับอะไรเนี่ยอารีลีครับสีโปรดของอารีลีมันต้องสีเหลืองนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับลองใหม่นะครับลองใหม่เขียวแล้วกันไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสมากนะครับนี่นะครับ200เดย์นะครับครบ200วันของวันพิเศษนะครับได้ใบเลือกนะครับใบเลือกอัศวิน6ดาวสายโจมตีคิดดูแล้วกันเลือกตัวไหนนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยอาวุธ6ดาวฟูสุดยอดเคียวของเคียวของริช2แสงนะครับพลังโจมตีเวท150ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสู้ของมังกรไม่ได้นะครับชุดป้องกัน6ดาวอันนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันครับเอาไว้อัพนะครับอุปกรณ์เซเว่นไนท์6ดาวใบยังเยอะอย่างครับนี่สุดยอดมากนะครับอุปกรณ์ของ7 Night 6ดาวใบเลือกนะครับขอเป็นโล่แล้วกันกรอบนะครับเฮ้ยความเร็วแล้วกันดาบของลอร์ดคริสแล้วกันนะครับดาบของหลอดคริสแล้วกันนะครับเพิ่มความเร็วไปเลยเราสายฟ้านะครับอัศวิน4ดาวไปเรียดนะครับได้อะไรไปหลงได้มาบ่อยนะสายโจมตี6ดาวไปเลือกนะครับสายโจมตีมีแค่นี้เหรอสายโจมตีโซอีก็เป็นสายโจมตีเหรอเสี่ยวนะครับเสี่ยวก็มีนะครับตัวไหนดีวะคิดก่อนครับค่อยว่ากันผมอยากเล่นเซอินอยู่นะเพราะว่าเซอินมันเป็นตัวไว้ตีมังกรนะครับเผื่อเปาะนะครับก็อยากเล่นจริงเก็บให้หมดนะของเรานะครับเป็นตัวตีมังกรนับเซอินนะครับเอาซะเนาะเซอินนะครับจะเยอะนะครับถ้าผมมีเซนผมก็คงจับเซนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวตีมังกรได้ดีเลยนะครับใส่โจมตีจุดร้อนให้มันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็กันถึกๆอะไรเงี้ยแหละนะครับปลุกๆมีไหมปลุกๆไม่มีปลุกผมคิดดูก่อนนะยังมีเวลานะครับ2 วันกว่าๆนะครับโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากนะช่วงนี้ผมเลยไม่ค่อยงงเลยนะครับเข้ามาทีโอ้โหของใหม่มาเพียบนะครับสำหรับ7 Night นะ Oh yes ช่วงนี้ผมเล่นอยู่ไหนนะผมเล่นหอคอยไม่สิ้นสุดนะช่วงนี้นะครับก็ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาต่อนะโอเคครับวันนี้ก็ผ่านไปใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับก็ผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆเลยนะครับคิวผมก็เก่งขึ้นเรื่อยๆทีนิดทีหน่อยนะครับมันก็ไปตามธรรมชาติของมันแหละนะครับก็ต้องเก่งทีนิดทีหน่อยนะครับควรอู๋จะได้บัฟมานะผมไปเล่นต่อนะไปออโต้นะครับคิดอยู่จะเป็นออโต้ที่ไหนดีนะครับฮอตไทม์เลยได้เรื่องแน่ๆครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวันหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับมีอะไรก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับอะไร See you again นะครับ in the next video นะครับ7 Night นะครับกิตติศักดิ์นะครับ